ม่นะหูดูดิเฮ้ยมันไม่ยอมต่อยเรายังไงยังไงเฮ้ยเอ้ยโดนมั้ยเนี่ยหุยทำไมมันรู้ได้ไงว่าเราอ้าสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอกอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันเลย Hide and Seek นั่นเองนะหรือว่าการเล่นซ่อนแอบนั่นเองนะจะบอกว่าแบบเล่นซ่อนแอบในเกมโรบอกเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะคะแล้วก็มีหลายแมปทีเดียวแต่แมปนี้เป็นแมปใหม่นะคะเพิ่งถูกสร้างมานี่เลยเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะในปี2020นั่นเองว้าวอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าว่ามันจะสนุกหรือไม่อ่ะไปเล่นกันเลยกับ Hide and Seek Version Transform หรือว่าแปลงร่างนั่นเองค่ะจะแปลงร่างเป็นอะไรอยากรู้แล้วสิไปเล่นกันเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมป Hide and Seek แล้วนะคะเป็นแมปซ่อนแอบแมปใหม่ของเกม Roblox เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยรอไปก่อนนะให้ไปเล่นในรอบต่อไปแสดงว่าเราเข้ามาเล่นในรอบล่าสุดไม่ทันนะคะแล้วเราก็ต้องรออีกประมาณนี่เลย170กว่าวินาทีนะหรือประมาณโอ้โหทุกคนประมาณ3นาทีได้อะงั้นระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนมันมีคอลเลกชันอะไรเนี่ยว้าว what net อ๋อนี่ไงมันจะมีให้เราแบบว่าแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีแบบว่าปริศนาอยู่นะที่มันเป็นดำๆแบบนี้นะคะแสดงว่าเรายังไม่สามารถปลดล็อกได้ซึ่งเราสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของที่เราเห็นได้อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะสามารถแอบส่องเพื่อนได้หรือไม่บอสเดดนี่คือการส่องเพื่อนเหรอโอ้นี่ไงทุกคนอ้าวหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะได้เข้าไปเล่นแล้วเย่เย่เย่ณตอนนี้เราก็ต้องรอให้วินาทีตรงนี้นะนับถอยหลังให้หมดก่อนนะทุกคนเนี่ยเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เข้าไปเล่นซ่อนแอบกันนะคะมันจะสุ่มให้เราดูนะคะว่าใครจะได้เป็นตำรวจอ้าวเดี๋ยวนะเราได้เป็นตำรวจเหรอตำรวจคือคนที่เป็นซีเกอร์หรือว่าคนหานั่นเองนะคะอ๋อแสดงว่าพี่นิวเนี่ยได้เป็นตำรวจใช่ไหมคิดว่าพี่นิวได้เป็นตำรวจนะเพราะว่านี่เลยนะจะเห็นว่าตัวพี่นิวเนี่ยกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นป่ะเนี่ยเป็นชื่อพี่นิวเลยมาเล่นครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้เป็นคนหาเลยนะคะซึ่งเราต้องหาเพื่อนเราให้เจอนะตอนนี้พี่นิวก็ยืนเตร่อยู่นะคะยังขยับตัวไปไหนไม่ได้จนกว่าวินาทีตรงนี้จะนับถอยหลังหมดนะทุกคนตอนนี้ใกล้แล้วนะคะโอ้รู้สึกตื่นเต้นทีเดียวมาแล้วเย้ yeah! ไปเลยเราจะเข้าไปจับเพื่อนเรากันคนไหนเป็นตัวปลอมตัวจริงโอ้นี่ไงถ้าเกิดเราจะจับเพื่อนเรานะคะก็ชกไปที่สิ่งของนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เพื่อนเราเนี่ยแปลงร่างเป็นสิ่งของกันนะคะทุกคนเฮ้ยถูกไหมเนี่ยไม่ใช่นะคะถ้าเกิดเราสามารถเดาถูกเนี่ยจะขึ้นชื่อเพื่อนเรามาอ้าวถูกด้วยเนี่ยเพื่อเราปลอมร่างไปในนี้นะคะเอาเฮ้ยเดี๋ยว What? คุณถูกไล่ออกอ้าวถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยไปต่อยสิ่งของมั่วๆเนี่ยเราจะถูกไล่ออกจากการเป็นคนหานะคะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเหลือคนหาแค่คนเดียวนะคะตรงนี้นะเหลือเพื่อเราแค่คนเดียวเขากำลังหาคนแอบอยู่นะคะแล้วตอนนี้พี่นิวก็ถูกไล่ออกมาแล้วเนื่องจากพี่นิวเนี่ยไปต่อยสิ่งของมั่วๆนะคะตอนนี้ที่พี่นิวทำได้ก็คือรอนั่นเองนะคะเราต้องรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าตรงนี้จะเห็นว่ามันมีตู้กาชาปองอยู่ด้วยนะคะตู้กาชาปองคือตู้ที่ให้เราสุ่มว่าเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรอ่ะมาดูกันนะคะต้องใช้เงิน200เหรียญในการเปิดตู้กาชาปองนี้ซึ่งตอนนี้พี่นิวมี300เหรียญนะคะโอเค200เหรียญก็พอแล้วนะจัดมาว้าวเป็นลูกกาชาปองสีม่วงเย้ฮะได้แอปเปิลเฮ้ยเข้าใจแล้วค่ะถ้าเกิดเราสามารถเปิดได้แอปเปิลเมื่อกี้นี้ใช่ไหมพี่นิวเนี่ยจะสามารถกลายร่างเป็นแอปเปิลตรงนี้ได้โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนี่คือข้อดีของการสุ่มกาชาปองนะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วโย่สรุปใครเนี่ยใครเป็นผู้ชนะไปใครก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคนหาหรือคนแอบเป็นผู้ชนะจะบอกว่าในนี้มีแวมไพร์นะคะเข้ามาเล่นด้วยมาดูกันว่าพี่นิวจะได้เป็นคนอะเดี๋ยวนะเป็นคนแอบขอเป็นคนแอบเย่ในที่สุดรอบนี้เราก็ได้เป็นคนแอบนะคะแล้วมันก็แรนดอมแมปมาโอเคเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเรามาเป็นถังขยะเลยล่ะถ้าเกิดเราจะแปลงร่างเป็นอย่างอื่นเราต้อง
โอ้โหเดี๋ยวนะจ่ายทีละ50บาทบอสแดดอ๋อสามารถเปลี่ยนร่างได้ทำไมเราเปลี่ยนเป็นแอปเปิลไม่ได้อ่ะตอนนี้เราไปหาที่แอบก่อนละกันไปแอบก่อนไปแอบก่อนตอนนี้เหลือเวลาแค่10กว่าวินะคะในการที่จะให้เราแอบได้หูยถังขยะซ้ำกันไม่ได้เดี๋ยวเหลือ5วิเหลือ5วิตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะเราจะแอบเป็นถังขยะอยู่ตรงนี้นะทุกคนฮะมาดูกันตอนนี้นะคะคนหาเนี่ยก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็มาแอบเป็นถังขยะอยู่ในห้องครัวนั่นเองมันมาแล้วโอ้โอ้ไม่นะโอ้อย่าเฮ้ยมันเดินผ่านเราไปมันเดินผ่านเราไปโอ้โอเคทุกคนมันมาอีกแล้วไม่นะโอ้ยไม่นะหูดูดิเฮ้ยมันไม่ยอมต่อยเรายังไงเฮ้ยเอ้ยโดนไหมเนี่ยหุยทำไมมันรู้ได้ไงว่าเราโอ้โหโดนจนได้คือจะบอกว่าตั้งแต่เล่นมา2ตาเนี่ยตายไวมากเลยนะคะขนาดเป็นคนแอบแล้วนะมาดูในรอบต่อไปละกันนะว่าครั้งนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยจะได้เป็นคนแอบหรือเป็นคนหานั่นเองแต่ว่าในใจเนี่ยก็อยากเป็นคนแอบนะคะมาดูกันขอเป็นคนแอบคนแอบโอ้โหได้เป็นตำรวจอีกแล้ว What? อะไรกันเนี่ยมาดูแมปกันเป็นแมปใหม่นะคะเป็นแมปด่านทหารและตอนนี้พี่นิวก็เป็นคนหาอีกแล้วนะคะพอครั้งนี้อยากเป็นคนแอบก็ได้เป็นคนหาเนี่ยนี่คือตัวพี่นิวนะคะอยู่ด้านล่างนี้พี่นิวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วเพื่อนก็ยืนเหยียบหัวอยู่นะพอเวลานับถอยหลังหมดเนี่ยเราถึงเข้าไปได้นะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นค่ายทหารนะคะกำลังมีการสู้รบกันหรือไงโอ้ my god อ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะโอเคไปเลยจัดไปเย่เอาประตูเข้าไม่ได้ทำไงประตูเข้าไม่ได้อ๋อรู้แล้วทุกคนคนหาเนี่ยจะมีหัวใจด้วยกัน5ดวงใช่ไหมถ้าเกิดเราไปต่อยผิดเนี่ยหัวใจก็จะหายไปทีละดวงนะคะเฮ้ยอันนี้ล้มใช่เปล่าเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่หัวใจหายไปแล้ว1ดวงนะคะต่อยดูหูผิดอีกแล้วทำไมเราไม่มีดวงด้านนี้เลยงั้นก็คงจะเป็นปืนตรงนี้สินะอยู่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าต่อยดูเอ้าผิดอีกแล้วนะคะตอนนี้เหลือหัวใจแค่2ดวงให้ตายเถอะนี่เราแบบว่าทายไม่ถูกเลยนะคะวิธีสังเกตคือเราต้องหาสิ่งแปลกปลอมอ่ะลองดูนี่กันฮึบต่อยกองใช่ไหมไม่ใช่อีกแล้วนะทุกคนอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่เราทายไม่ถูกเลยนะคะและตอนนี้เหลือเวลาประมาณ30กว่าวิเรามาเจอไอเทมกุญแจไอเทมกุญแจจะพาเราไปหาคนที่แอบอยู่นะคะอยู่ไหนนี่ไงแอบเป็นปืนอยู่ด้านล่างโอ้โหเก่งเวอร์นี่ทุกคนเอายังไงยังไงทุกคนเดี๋ยวนะเราต้องต่อยให้ถูกนะคะถ้าเกิดเราต่อยไม่ถูกเนี่ยเราตายเลยนะทุกคนมันแอบอยู่ใต้รถนะคะไว้หมดเวลามัวแต่หานะคะหมดเวลาโอ้โหจะบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่หมูเลยนะคะแบบนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยทั้งการที่เป็นคนแอบนะแล้วก็การเป็นคนหาแต่จะบอกว่าการเป็นคนหานี่ยากกว่านะคะและตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็เป็นกระถางต้นไม้นะคะอยากเปลี่ยนอ่ะลองเปลี่ยนดูเป็นกล่องนี้เหรอเปลี่ยนอีกรอบนึงแล้วกันเป็นโคมไฟโอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยพี่นิวเป็นโคมไฟมดแดดโคมไฟอยู่ไหนอ่ะโคมไฟอยู่นี่แล้วกันนะคะเนียนที่สุดแล้วและตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็มาเป็นโคมไฟนะคะอยู่ตรงมุมนี้นะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าตำรวจเนี่ยจะหาเราเจอหรือไม่นะและตอนนี้เหลือเวลา4 3 2 1ตำรวจเข้ามาแล้วกำลังเดินเข้ามาตรงนี้เลยนะคะแต่งงว่าทำไมตำรวจคนนี้ยืนนิ่งมากเลยนะ สงสัยว่าเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนเล่น ตำรวจเห็นกระถางต้นไม้แล้วนะจัดไปโดนไปแล้ว1ดอกนะคะขยับดีนักโดนไปเลยนะอ้าวโดนไปเนี่ยโดนไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ100กว่าวินาทีดูซิว่าพี่นิวเนี่ยจะแอบได้หรือไม่นะคะเฮ้ยมันเดินมาทางเราโอ้มันเดินผ่านเราไปโอ้โหมันไปอยู่ในห้องเก็บของนะคะแล้วตำรวจคนนี้ก็ยังยืนนิ่งอยู่นะแสดงว่าเขาอาจจะไปอุจจาระก็ได้นะนานมากเลยนะทุกคนเฮ้ยทำไมยืนนิ่งจังกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะมีตำรวจหาแค่คนเดียวเฮ้ยทุกคนตำรวจที่เดินหาเราหายไปแล้วนะคะแสดงว่าเขาชกครบ5ครั้งแล้วแน่เลยอ่ะเขาเลยถูกไล่ออกจากการเป็นตำรวจโอเคสรุปนะเราเป็นฝ่ายชนะไปนะทุกคนเพราะว่า
เราเป็นคนแอบที่เนียนนั่นเองก็ละค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นในแมป Hide and Seek Transform นะคะหรือว่าเป็นแมปซ่อนแอบที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะสนุกมากทีเดียวกับแมปซ่อนแอบแมปใหม่แมปนี้นะทุกคนนะก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวได้เลยนะคะแมปนี้สนุกมากมากทีเดียวอะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะก็ได้มาเป็นถังขยะอีกแล้วอะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บถ้าเกิดเป็นกล่องนี้ก็ต้องไปอยู่ตรงลงรถแน่นอนนะทุกคนเราจะไปอยู่ตรงลงรถกันอยู่ตรงไหนตรงนี้ละกันทุกคนแอบให้มีมิดเลยรับรองว่าตำรวจไม่เห็นเราแน่นอนมันมาแล้วมันรู้ไหมว่าเราเป็นมันไม่รู้มันไปแล้วโอ้เคยยังชั่วหน่อยแล้วมันก็มาอีกแล้วยังไงมันเดินผ่านเราไปแล้วโอ้ยจะบอกว่าเราแอบเก่งอีกแล้วสุดยอดเลยรู้สึกว่าพี่นิวเนี่ยเหมาะกับการเป็นคนแอบมากกว่าการเป็นคนหานะคะ